ทำไมไม่พูดขึ้นพร้อมกันทำไมไม่ขึ้นพร้อมอ่ะโอ้เพลงนี้คุ้นๆนะเนี่ยทำไมไม่ขึ้นพร้อมอ่ะเพราะมันมีคนเยอะถ้าอยู่คนเดียวอยู่กับ2คนก็จะมีเสียงไม่ใช่เนี่ย300คนนะอยู่ด้วยจินตนาการนะคน300คนนั่งดูแล้วเป็นใช่เขาไปทิ้งขยะพอดีไม่แอบดูทำไมน้องเขาเห็นน้องหันไปแบบนี้เมื่อกี้พ่อแอบดูลูกสาวแล้วพ่อบอกว่าจะกระซิบว่าหันไปดูหันไปดูเขาถามว่าน้องชอบใส่เสื้อสีขาวกันมีวิธีซักยังไงเสื้อน้องสีขาวเสื้อส่วนใหญ่หนูไม่ได้จะบอกค่ะเราซื้อใหม่เรื่อยๆค่ะใช่คือแบบไม่แพงมากเพราะว่าซักเองอะซักครั้งเดียวก็เหลืองแล้วซักว่าซักลงเออแต่ไม่แยกผ้าด้วยซ้ำแต่เรารู้เทคนิคคนที่เขามีบ้านเขาซักเสื้อขาวด้วยกันแล้วเขาก็ใส่น้ำยาซักผ้าขาวแล้วก็แยกผ้าสีที่บ้านเราทำอย่างนั้นแต่ว่าพวกหนูอะค่ะอันนี้เสื้อใหม่เลยเพิ่งใส่ครั้งแรกไม่แต่ว่าไอ้คอนเทนต์เนี้ยคำถามเนี้ยน่าคิดเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนที่ยูไม่ซักผ้าเองแต่ไม่เคยแยกผ้าจับทุกอย่างรวมกันเขาถึงบอกเลยยูใส่ครั้งเดียวอะเสื้อสีขาวอะค่ะเหลืองหมดเลยแต่ที่เขาซื้อใหม่ไม่ซื้อใหม่เลยที่ไหนอันนี้ซื้อมานานแล้วใส่ไปโมดีก็ใส่ใส่สองครั้งใส่ไม่กี่ครั้งใส่ไปตลอดเลยไม่ใช่ใส่ไม่กี่ครั้งเองมันไม่เหมือนตัวอื่นตัวอื่นมันเป็นเชิ้ตอันนี้มันเสื้อตรงไหนเชิ้ตไม่ค่อยได้ใส่เลยคืออย่างนี้ครับถ้าเสื้อขาวผมจะส่งซักนะแต่ส่วนใหญ่เสื้อสีขาวที่เป็นเชิ้ตมันจะมันอาจจะต้องส่งซักเพราะว่าผมไม่เคยยันลงเครื่องเพราะผมขี้เกียจรีดครับที่ไม่เป็นแต่ว่าถ้าเสื้อแบบเนี้ยเสื้อที่มันสั่งออนไลน์ราคาไม่ได้แบบแพงมากแบบ 2-300 อะไรเงี้ยเราก็ลงเครื่องเลยครับลงเครื่องเลยแล้วโชคดีมันน่าจะเป็นผ้าที่มันไม่ซีดอะไรเงี้ยครับทุกคนก็เลยไม่ใช่ไม่ซีดไม่เหลืองไม่เหลืองมันก็เลยอาจจะเป็นข้อดีแต่ว่าส่วนใหญ่ผมส่งซักหมดส่งร้านซักรีดนะครับเพราะว่าอยู่คอนโดมันพื้นที่มันน้อยครับทุกคนแล้วก็ทำเด็กๆไม่ค่อยอยากเป็นบาร์บี้ไปเป็นด้วยผมรีดผ้าไม่ค่อยเป็นผ้าไม่ค่อยอยากขึ้นบะหมี่นะไม่ต้องกินพี่ก้าวใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวหล่อขอบคุณมากครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใส่ไปไหนเลยเนาะจริงๆพี่ก้าวเราอยากแบบตื่นมานะแล้วพี่ก้าวแต่งตัวหล่อเหมือนในหนังนะที่แบบใส่เชิ้ตใส่นาฬิกาใส่สูทฟึ่มแล้วก็เดินไปที่นึงแต่อันนั้นเขาทำงานไงเราไม่ได้ทำงานแล้วใส่ไปข้างนอกเหนือท่วมทำงานเนี่ยเขาเพิ่งจบปริญญาเขาสมัครได้นะทำอะไรก็เป็นเซลล์ดีกว่าเฮ้ยแต่มันไม่ได้ใส่สูทใส่เชิ้ตไม่ใช่ใส่สูทแล้วก็อยู่เฝ้าอยู่กับเขาฮะก็ยังอยู่เฝ้ามาเจออยู่ทุกวันคืออย่างนี้นะทุกคนคือประเทศเรามันร้อนใช่ไหมบางทีผมแต่งตัวไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมเขาเคยได้นำพ่อยทำอะไรเขาเนี่ยนั่งเล่นมือถือมาเลยเหมือนพ่อยแล้วผมอะแต่งตัวไปทีอย่างเงี้ยเหงื่อมันท่วมง่ายมากผมเป็นคนเบิร์นง่ายไหมมากเลยแล้วเวลามันเหงื่อออกมาเยอะทุกคนมันเหมือนเราไปฟิตเนสโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกคนแล้วมันก็จะเสียงจี้เยอะมากนะครับแต่งสูทอยู่บ้านผมก็ทำเนี่ยบางทีผมก็แต่งสูทมาไลฟ์ทุกคนก็เห็นยูทุกคนก็เห็นเราไลฟ์แต่งสูทมาไลฟ์ทำไม่แต่งสูทอยู่บ้านเพราะว่าก็จะตักต้องส่งซักใช่มันต้องส่งซักแต่เดี๋ยวสร้างบ้านก่อนถ้าสร้างบ้านแล้วมีแม่บ้านเดี๋ยวให้แต่งตัวหล่อทุกวันแหละแต่งตัวหล่อเดินรอบบ้านนะเหมือนเขาอยู่เชียงใหม่ที่แม่เขาบ่นอ่ะเปลี่ยนชุดวันนึงคือชุดอะไรละเมิดอะไรอีกแล้วอ่ะไม่ได้ละเมิดซะหน่อยไม่ได้พูดถึงแอปอื่นด้วยแค่บอกแพลตฟอร์มเฉยรู้แอปอะไรไม่ต้องพูดแล้วช่างมันอย่าทะเลาะกับ AI เดี๋ยวเขาหาว่าเราพูดเป็นสุภาพอยากชิมใช่ไหมอ่ะไม่ชิมเห็นคือน้ำลายใช่ไม่แอบยูเขาอ้วนแล้วช่วงเนี้ยเขากินไม่อ้วนหรอกมาไม่เอาไม่กินแม่เป็นผู้จัดการหนูไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หนูเป็นผู้จัดการให้พี่กอล์ฟอีกทีนึงไม่ใช่ขอซดน้ำหนึ่งครับมาเล่นนี่ช้อนให้เราไม่มีช้อนเยอะเราทำแบบนั้นมันไม่สะอาดเยอะ
ับนี่ครับสนใจตัวไหนนะครับสอบถามได้เอางี้ใครดูไลฟ์อยู่นะสนใจตัวไหนสอบถามพวกเราได้นะครับมีหลายตัวมากๆกล่องสีแดงนี้ไม่ได้ติดตะกร้านะแต่ว่าไม่ได้มีชุดว่ายน้ำไหมไม่มีนะครับกล่องนี้นะครับอาจจะต้องซื้อใน official account ของเรานะครับเป็นเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์ให้ดูเดี๋ยวเนี่ยจบไลฟ์เดี๋ยวทำคอนเทนต์ให้ดูว่ามันคืออะไรไฟสวยดีชามเดียวน่าจะพอครับผมแค่อยากชิมน้ำเฉยๆชาลิชี่ไม่ใช่ลิชี่คือหนูจะบอกว่าจริงๆถ้าทุกคนเคยเห็นแอดเรานะคะก็คือจริงๆตัวชาลิชี่ตัวนี้ค่ะถ้าดื่มเป็นประจำแล้วระบบลำไส้เราเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆมันส่งผลต่อผิวพรรณด้วยนะคะทุกคนมันจะทำให้หน้าเราเหมือนพอลำไส้มันสะอาดนะคะสารพิษในร่างกายน้อยลงเราก็จะมีผิวพรรณที่กระจ่างใสขึ้นแม้กระทั่งเรื่องกลิ่นตัวทุกอย่างมันจะแบบดีขึ้นหมดเลยค่ะใครที่รู้สึกว่ามันเหมือนการที่มีของเสียในร่างกายเยอะมันออกมาทั้งเหงื่อเหม็นมันออกมาทั้งแบบทุกอย่างเลยอ่ะเพราะฉะนั้นหนูจะบอกว่าบางครั้งนะคะการที่เราสิวขึ้นอ่ะก็เกิดจากบางทีลำไส้เราไม่สะอาดด้วยมีช่วงนึงเหมือนกันค่ะทุกคนที่หนูลำไส้แปรปรวนมากๆอะไรเงี้ยค่ะมีปัญหาผิวมีปัญหาทุกอย่างเลยแต่ว่าพอเราพยายามกินทุกอย่างที่มันเป็นธรรมชาติที่ช่วยในเรื่องลำไส้อ่ะค่ะจนลำไส้มันกลับมาขับถ่ายปกติไม่ท้องเสียบ่อยไม่ท้องผูกบ่อยอะไรเงี้ยค่ะหน้าเราก็จะกระจ่างใสขึ้นผิวพรรณก็ดีขึ้นทุกคนสามารถเซิร์ชดูได้เลยว่าการที่เรามีเราขับถ่ายที่ดีมันส่งผลช่วยในเรื่องร่างกายเราทั้งผิวพรรณทั้งทุกอย่างแบบครบถ้วนเลยและตัวสรรพคุณของชาเองนะคะทุกคนแบบสรรพคุณของชาเลยอ่ะมันช่วยในเรื่องอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยบำรุงขับสารพิษใช่ดีเพราะร่างกายใช่ร่างกายนะครับผมเพราะฉะนั้นใช่คุณได้ประโยชน์เยอะมากนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าบำรุงเขาเรียกว่าอะไรนะดื่มชาแล้วมันสุขภาพดีจากภายในเหมือนออกมาสู่ภายนอกแล้วมันเป็นสิ่งที่มันยั่งยืนด้วยค่ะทุกคนบางครั้งแบบเรารู้สึกว่าเราแบบบำรุงจากข้างนอกหลายทางแล้วทำไมมันถึงไม่ซึมไม่เข้าสักทีเพราะบางทีมันเป็นเรื่องของระบบร่างกายภายในเราแต่ถ้าข้างในมันดีนะคะทุกคนมันจะแบบมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่พอถ้ามันดีแล้วมันจะอยู่กับเราไปยาวๆแล้วมันดีต่อห่างไกลต่อโรคอื่นๆด้วยร่างกายเราเป็นสิ่งที่เราควรแบบดูแลแล้วก็ให้ความสำคัญกับมันมากที่สุดแล้วนะคะดูเรื่องกินอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันเข้าไปอยู่ข้างในค่ะทุกคนมันสำคัญมากเลยนี่มีคนคอมเมนต์นะครับเมื่อก่อนเป็นสิวบุกตลอดสับถ่ายไม่ค่อยดีทานชาลิชี่เป็นประจำต่อเนื่องระบบขับถ่ายดีตอนนี้สิวหายหน้าใสขอบคุณมากนะฝากคอมเมนต์ในตะกร้าของเราด้วยนะครับผมเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากๆเป็นรีวิวที่ดีมากๆขอบคุณมากๆนะครับผมมีวล็อกไหมครับพี่ก๊อตรอบนี้ไม่ได้ถ่ายเนาะไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ตั้มถ่ายรูปให้พี่ดิ้นอย่างเดียวก๊อตผอมลงหรือว่าทรงผมครับผอมลงไหมอ่ะก๊อตผอมลงไหมผอมลงพี่ทานชาลิชี่เป็นประจำช่วยให้ผิวดีขึ้นจริงพุงยุบด้วยค่ะเยี่ยมครับผมมันจะบอกว่าอะไรยุ่งอะไรไม่ใช่มันจะบอกว่าอะไรฮะมันบอกว่าอะไรอะไรวันนั้นอ่ะบอกว่าอยากเป็นเล็มไปคุยอ้วนพูดเล่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 นใครจะอยากเป็นบอกว่าต่อไปเขาจะกินทุกอย่างแทนหนูเองเพราะหนูต้องไปทำงานแล้วเดี๋ยวเขาจะกินเองเพราะเขาจะช่วยหนูเพราะเมื่อก่อนอะมีช่วงนึงที่เราทะเลาะกันเรื่องกินนะคะทุกคนว่าเขาจะบอกยูกินเข้าไปเขาต้องไปถ่ายละครไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ถ่ายละครแล้วเดี๋ยวเขากินทุกอย่างเองไม่ได้ทั้งของหวานเมื่อกี้ปกติเขาไม่แตะของหวานเลยใช่ไหมคะมันกินขนมหวานด้วยไม่กินให้แทนเฉยๆไงเขานี่ไงกินยูหอไม่คือรู้ว่าพี่ลิศอยากกินแต่ว่าพี่ลิศคงแบบคิดหนักอะไรเงี้ยผมก็เลยชิมๆให้มีคนถามว่าน้องลิชี่กินข้าวกับอะไรคะยูโชซี่กินข้าวอะไรตอนนี้ตอนนี้กินอันนี้มาม่าคือสำเร็จรูปมามีกึ่งสำเร็จรูปถ้ามันหนีไม่พ้นเหรอมันจำง่ายมันเซ็นเซอร์ไม่ได้ใช่เคยดูคอนเทนต์ใน TikTok กันหนึ่งไหมครับที่มันมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหาและคนปลายสายก็กวนเลยเสียงดูเหมือนคนอ้วนเลยนะฮะที่นี่ใช่คนอ้วนปะครับเสียงดูเหมือนอึ่งอ่างเคยดูปะครับโคตรตลกแล้วก็ด่ากลับอ่ะแล้วก็วางสายเลยตลกมากอ่ะชอบดูอะไรกันมากเลยเวลาตอบกอยกับคอร์เซนเตอร์เดี๋ยวนี้เขาห้ามรับแล้วนี่ใช่ล่าสุดรับเขาลับเลยเขาบอกว่าโดนแฮกหมดเลยนะล่าสุดเขารับไปแล้วก็โดนมา
แล้วเขาก็บอกอ๋อไม่สนใจครับก็ทำเสียงเศร้าใส่ไม่แล้วดูว่าแค่พูดคำจับไปเขาจะเอาเสียงนี้ไปตัดต่อโทรหาญาติอยู่นะเออหรอแล้วก็บอกโทรไปหาแม่อยู่ไงว่าอะไรพวกนี้แม่ก็นั่งให้หน่อยผมนู่นนี่อยู่อะไรเงี้ยแล้วถ้าแม่อยู่เผื่ออุ่นก็จะไปเลยวันนี้มาเที่ยวพัทยานะครับทุกคนอ่ะมันคือบอกเชื่อมันเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดเออต่างจังหวัดเดี๋ยวจะไปดูลิงที่เขาสามมุกแล้วเดี๋ยวจบไลฟ์พูดเป็นเรื่องลิงยังอยู่หรือเปล่าอยู่ดิน้องจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูลิงรอบดึกจริงเหรอมีรอบดึกให้ดูด้วยเหรอไม่รู้อ่ะน่าจะมีป่ะครับทุกคนน้องก็คงอยู่ในต้นไม้อ่ะน้องเขาบอกเล่น TikTok ให้ดึงแฟนเข้ามาหอมหน่อยเล่นยังไงหรอที่เป็นเพลงที่ทำดึงดึงนะอายุลองทำสิไม่มีแฟนค่ะมันหลับแล้วอ๋อลิงหลับหมดแล้วค่ะนี่แม่ลิงเขายังหลับเลยหนูเป็นลิงลมฮะหนูเป็นลิงลมลิงลมรู้จักลิงลมไหมไม่รู้จักเป็นไงฮะถามเลยถามพี่ชื่อลิงลมคืออะไรลิงลมหน้าตาเป็นไงครับพี่คอนลิงลมคืออะไรโอ้ยคนกดไลค์เป็นแสนแล้วโอ้ยเร็วมากเลยทุกคนไปต่อนะครับขอสัก300,000ไลค์นะครับผมก่อน2ทุ่มได้ไหมครับ300,000ไลค์ก่อน2ทุ่มมาครับทุกคนช่วยกันนะครับไม่ได้เจอกันนานใช่ผมเห็นแล้วตอนนี้เราใส่เฉยเงินในบัญชีก็หายได้นะกลัวมากนะครับระวังด้วยนะครับทุกคนลิงพัทยาต้องอะไรนะต้องถือน้ำเปล่าไปให้น้องด้วยนะคะน้องไม่มีน้ำจืดกินค่ะเหรอครับอ๋อแล้วเขากินน้ำจืดไม่ได้กินน้ำจืดกินน้ำอะไรครับไม่รู้อ่ะกินในต้นไม้เหรอแต่น่าจะมีคนดูแลเขาไหมครับลิงตัวเล็กไปค่ะไปเล่นน้ำกับน้องๆแล้วค่ะโอ้โหเราเป็นคนแก่แล้วเราไปแช่ออนเซ็นก็พอไม่เราเล่นเช้ากับมันเล่นแล้วเหรอตอนไหนไม่เช้าไงยูเล่นคนเดียวยูชอบเล่นน้ำใช่เพราะว่าเป็นอะไรเป็นเด็กประมงใช่เป็นเด็กที่เกิดที่ชอบไปเติบโตอยู่ที่ทะเลอยากเห็นวอล์กใหม่แล้วพี่ก๊อตรอติดตามนะฮะมาติดตามนะครับบอกพี่ก๊อตเลยค่ะอยากเห็นอะไรบอกพี่ก๊อตเลยนี่อยู่ที่พี่ก๊อตคนเดียวมีคนถามว่าลิชี่กินอะไรคะกินมาครีมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะน้องเกียรติลางานมาเที่ยวไม่ใช่ครับน้องเริ่มงานแล้วก็แวะมาครับน้องเสร็จงานก็แวะมาไม่ได้ไกลมากนะครับ
เขาบอกเกิดปีหมูชอบเล่นน้ำเห็นไหมเป็นหมูน้ำเป็นพายุนแล้วอยู่เกิดปีอะไรนะปีสุนัขปีจอปีจอเป็นหมูน้ำเป็นพายุนกินน้ำกินน้ำน้ำสมองค่อยๆจุ่มน้ำจุ่มน้ำออกหูนะค่อยๆกินน้ำค่อยกินน้ำจะฟอร์แมนจะเป็นมุนอ่ะโอ้ยโดนอีกแล้วอ่ะนี่ไงโปรดักติ๊กต็อกดิสซี่สโปรดักเออ AI นี่โปรดักอย่าเป็นบ่อยมันไม่แบบบางทีอยากจะทำ AI ก็ได้แต่อย่าทำมั่วสิมันไอ้นี่ไปมันเซนซิทีฟไปเพราะว่ามันก็ตั้งอยู่มันบอกไม่มีโปรดักงงแล้วต้องไลฟ์ยังไงวะนี่นะครับแค่โปรดักนี่โปรดักต์เนี่ยจะถือนี้อ่ะนี่นะครับโปรดักต์พอแล้วเหนื่อยกับ AI TikTok เป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าเขาบอกปากตะกร้าหมุนเวียนหรออ่ะลองดูนะคืออะไรตะกร้าหมุนเวียนเหมือนปักหลายสินค้าแบบปักสลับกันนะปักกาแฟบ้างปักกาแฟบ้างนะครับนี่นะครับเป็นกาแฟนะครับร้านเราเองนะครับผมเป็นตัวนี้ขายดีมากนะครับเป็นกาแฟดริปเป็นเมล็ดกาแฟควบนะครับเซมเมล็ดนะครับเรียกว่า P-Berry นะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับ250บาทเท่านั้นนะครับมีด้านในมี5ซองนะครับซองละ12กรัมนะครับกาแฟเข้มข้นมากๆนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ใครลองแล้วติดใจพวกกลางด้วยนะครับทานง่ายมากๆดื่มง่ายมากแค่มีน้ำร้อนนะครับแล้วมาเป็นถุงดิบนะครับไม่ต้องมีเครื่องอะไรทั้งสิ้นมีแค่แก้วน้ำถุงดิบน้ำร้อนจบเลยไม่มีบอกระวังไม่ได้แบนไม่ให้ไลฟ์3วันจีรัตมาอาทิตย์ละวันอยู่แล้วค่ะเราอาจจะไม่ทันรู้เพราะเราไม่ได้มาฮะเราอาจจะไม่ทันรู้ว่าเขาแบนเพราะเราไม่ได้มาไลฟ์ใช่ใช่ช่วงนี้เวลาเราจะมาไลฟ์วันศุกร์นะครับทุกคนวันศุกร์นะครับช่วงเวลาก็จะประมาณนี้นะครับทุ่มครึ่งต้องซื้อจานหมุนสินค้าเดี๋ยวต้องขนาดนั้นเลยครับพี่ก็ไม่ต้องมีหน้าเราแล้วจานเขาหมายถึงว่าห้ามสินค้ามันอยู่นิ่งๆหรอสินค้ามันคือมันไม่ใช่สัตว์หรอกมันจะวิ่งได้ไงมันต้องมีจริงๆน้อยสินค้าเคลื่อนไหวไม่หมายถึงว่าจริงๆอ่ะสินค้ามันจะขยับได้ไงมันไม่ได้ผีสิงใช่อันนั้นมันกรณีที่เขาถ่ายแต่โปรดักต์ไม่มีหน้าคนมองแต่เราเห็นพวกที่เขาไลฟ์เป็นร้านแบบจริงจังเขาเป็นเหมือนแค่เชลๆเฉยๆก็ตั้งนิ่งๆก็ใช่ไงแต่หมายถึงที่เขาบอกว่ามันเคลื่อนไหวได้อาหมุนให้ดูหน่อยครับเราต้องเอาสัตว์มาขายไว้ให้มันวิ่งไปวิ่งมาสัตว์มองขายมันก็คงไม่ได้อยู่ในกล้องหรอกมันไปแล้วมึงแล้วเป็นกรงไงแล้วก็เป็นหนูอ่ะขายหนูแฮมสเตอร์ก็เป็นมาหลังเราเป็นไลฟ์อื่นใช่ไหมไลฟ์ไหนดีไลฟ์ที่ทองหล่อหมดแล้วเอามาใส่กินอิ่มแล้วก็เหนื่อยจังพวกไหนไหมที่ขนมหวานแม่ทุกคนโตอ่ะยมหมดแล้วนะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับผมที่มาดูไลฟ์เราเป็นครั้งแรกด้วยนะครับเชื่อว่ามีหลายคนนะมาดูไลฟ์เราเป็นครั้งแรกหรือเปล่าใช่แต่ใครมาใหม่นะครับมาใหม่ยกมือหน่อยคอมเมนต์หน่อยมาใหม่นะครับจากจังหวัดไหนนะคอมเมนต์มาหน่อยนะเช็คชื่อกันหน่อยนะครับพี่เขาบอกไปละไม่ดูละเลื่อนผ่านละไม่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมาใหม่นะครับคอมเมนต์หน่อยแล้วชื่ออะไรแล้วก็จังหวัดอะไรนะจังหวัดแกงนะมาจังหวัดอะไรนะครับชื่ออะไรคอมเมนต์มาเลยนะเยี่ยมทุกคนทุกคนแสดงว่าเป็นหน้าเก่านะครับจะบอกว่าจะมาหลายรอบแล้วก็สงสารน้องหรือเราจะทำตัวเป็นคนใหม่ดีนี่ไงมีแต่คนเก่าหรือเราจะทำตัวเป็นคนใหม่ให้น้องไม่เป็นไรมาเก่าก็ได้มาเก่าก็ได้เหมือนกันนะครับขี่ม้าไม่กลัวค่ะเพราะจังหวะนั้นมันร้อนมากควันเยอะแล้วมันก็เหนื่อยมากมันก็อยากให้แบบทุกอย่างผ่านเราก็ต้องมีสปิริตนะครับอยากให้ทุกอย่างผ่านไปไวๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่นึกถึงมันแล้วก็ขี่ไปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เน้นเขาเรียกว่าอะไรเราพยายามสนใจกับอารมณ์ของเราที่ต้องเล่นมากกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ขี่ในฉากค่ะมันเหมือนฉากที่ขี่มันเหมือนมีเหตุการณ์ก่อนหน้ามันมีความดราม่ามีอะไรเงี้ยเราก็โฟกัสที่อารมณ์ตัวละครมากกว่าส่วนการขี่ม้าก็คิดซะว่าเป็นส่วนหนึ่งของมิชชั่นที่ทำให้อารมณ์นั้นมันเล่นยากขึ้นอะไรเงี้ยก็พยายามเล่นอารมณ์ให้มันให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนเราจะไม่ได้รู้สึกกับเหตุการณ์เนาะจะมันจะไปรู้สึกกับแบบเขาเรียกว่าอะไรสิ่งรอบข้างมากกว่ามากกว่ากทมขาประจำทุกคนที่มีหนูจำได้หมดเลยนี่ละครพิธีใกล้จะปิดกล้องแล้วเพราะช่วงนี้เร่งถ่ายกันอยู่นะครับผมอีกกี่วันไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าเป็นประมาณเดือนคิดว่าเท่าที่เขาวางกันไว้คือไม่เกินพฤษภาค่ะแล้วทุกคนจะไม่ได้เจอหนูแล้วหนูจะหายไปแล้วไม่ใช่เดี๋ยวก็ต้องมาไม่มาไลฟ์อยู่แต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันขาประจำอุดรค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขาใหม่ขาเก่านะครับผมหรือใครจะเป็นขาไก่ก็ได้ครับเทพค่ะสวัสดีนะครับครับหมูค่ะครับสวัสดีครับครับหมูเดี๋ยวละครนอนเลยชื่อต้องไปออกโปรโมทรายการใช่ไหมครับเดี๋ยวก็รอติดตามนะรอติดตามแต่เรื่องค่ะต้องดูว่ารอติดตามรอติดตาม PR ของแต่ละเรื่องอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะคาดหวังว่าแบบเฮ้ยทำไมเรื่องนั้นเหมือนออกนี่ทำไมเรื่องนี้ออกนั้นแต่ละเรื่องจะไม่เหมือนกันนะคะมันแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัตว์เขาเรียกว่าทำมิ่งช่วงนั้นด้วยเนาะว่าเขาจะวางให้ออกอะไรบ้างเดี๋ยวรอบนี้ไปออก Saturday Night Live คืออะไรกับจิมมี่เฟลลอนใช่ไหมโปรโมทหรือจะไม่ออกอันนี้ติ๊กต็อกของลิชิออนแล้วนี่อยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ต่างจังหวัดขอชมตากล้องค่ะวันนี้รูปลิฟลงสตอร์ลอดสวยมากเดี๋ยวรอดูนะมีอีกหลายเวอร์ชันมากๆตอตอรอคืออะไรสตอรี่ก็สอตอรอดิตอตอรอคืออะไรตอตอรี ช่างตากล้องถ่ายนะคะอันไหนคะรูปอยู่ไงอ๋อใช่ค่ะอุปกรณ์มีทุกอย่างนะเป็นตากล้องกิตติมศักดิ์ได้ตากล้องจำเป็นไม่เป็นกระต้องกระต้องตากล้องกิตติมศักดิ์เป็นกระต้องกระต้องพี่ธงธงเป็นพวกของแม่มารีใช่ไหมใช่ค่ะเป็นพวกของแม่มารีค่ะเป็นพวกของอยู่ตลอดไปใช่ค่ะเมื่อก่อนเราเคยเล่นละครกับพี่ธงธงตอนเด็กพี่ของเล่นเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเราแล้วก็เรื่องอะไรอีกเรื่องเดียวแล้วก็เจอกันเรื่องนี้ทำไมเหมือนเจอกันหลายเรื่องเรื่องเดียวอ๋อเหรอแต่เรื่องนั้นมันยาวอยู่ด้วยกันนานมากอยู่ด้วยกันแบบเกือบ3ปีอ๋อยังก็ลงรูปไอจีบ้างลงไปแล้วนะครับผมไอจียังเล่นอยู่นะก็ลงไปแล้วบอกตื่นมามันน่าปวดอ๋ออยู่เอาไปลงสอลองสอลองใช่อยากจ้างกล้องจ้างแพงไหมอยากได้รูปแบบสอตอลอตากล้องคนนี้จ้างไม่แพงค่ะน้องรถไปติดรถน้องไป
20บาทพอจ้างได้กี่วีไม่ได้ตะวีนะครับผมเริ่มต้น500ครับชั่วโมงละประมาณแสนมันเป็นเรื่อยจะมีคนจ้างนะชั่วโมงละแสนนะชั่วโมงถึงแสนชั่วโมงแสนจะมีคนจ้างนะฮะมีคนจ้างนะไม่มีต่อยังไม่ไม่ทำพี่ก็ถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่มีแฟนถ่ายรูปสวยหนูก็บอกรู้สึกไงบ้างที่ที่มีแฟนสวยใช่ไหมใช่ไหมใช่แต่ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ฟันเริ่มหยุดแล้วต้องกลับไปดัดฟันแต่ไม่อยากดัดใสแล้วควรดัดใสมันแบบเป็นคนขี้เกียจใสอะแล้วมันล้มไวมากเลยคือต้องหัดใส่ต้องไม่อยากดัดใส่ตลอดเลยขนาดใส่ล้มเลยอะไม่อยากดัดอันนั้นที่เขาเป็นเหล็กแปะข้างในหมดเลยอะรุ่นใหม่มันมีทำแล้วป่ะไม่เป็นรุ่นใหม่มันคือเหมือนดัดใส่แต่เป็นเหล็กแบบแล้วเขาจะขัดมันเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วไม่ต้องแบบไม่ได้ต้องเปลี่ยนลวดอะมันไม่มีลวดเลยมันแปะแผลข้างในหมดเลยการทำใช่ไหมไม่ใช่เราไปส่งที่เขาใส่เราไปส่งมามีเราปีล่าสุดเขาบอกว่าอันเนี้ยเหมือนดัดใส่หรือแต่แพงกว่าสองเท่าจริงหรอแต่มันอยู่แบบมันอยู่อยู่ได้จนตายเลยปะไม่มันอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนใช้แบบออกแบบมาแล้วมันจะค่อยๆเคลื่อนไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกทีละเบอร์ใช้อันนั้นอะจนเสร็จเลยอะเจ๋งมากไม่มีเส้นลวดนะมันเป็นแบบมันเป็นขึ้นไปมันจะออกแบบวางพอดีกับเราเลยแต่มันก็จะแบบอยู่ข้างในก็จะแบบพูดยากหน่อยแต่ไม่เมื่อก่อนมันคือเอาเหล็กติดด้านในติดไว้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ไอติดข้างในเคยเห็นนานแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นในรุ่นเก่าอันนั้นคือเหมือนสมัยเราติดด้านหน้าแต่แค่ด้านในใช่ไหมอันนี้เป็นแผ่นเลยเป็นแผ่นแบบแผ่นวางเหมือนเป็นรีเทนเนอร์อะเจ๋งมากเขาบอกแพงจริงๆหนูรู้สึกว่าฟันหนูยิ้มสวยอยู่แล้วเพราะหนูฟันยาวแบบเป็นคนฟันใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่มีปัญหาฟันล่างอ่ะฟันล่างชอบซ้อนเขาบอกอยากดูรูปคู่โชว์รูปคู่สิไม่มีรูปอ๋อรูปดำๆนะเอามาโชว์เลยแบบโชว์เดี๋ยวโชว์วันหลังเดี๋ยวโชว์วันหลังเพราะว่ารูปเก็บไว้ละขี้เกียจไปหยิบเดี๋ยวรอบหน้าถ้าพี่เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบไลฟ์ครั้งหน้าแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะเพราะว่าหนูเก็บใส่ตู้เซฟไปแล้วเออใช่ยังไม่ได้ให้น้องเกดถ่ายรูปให้เลยพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวไลฟ์โชว์ลูกคู่ล้างไลฟ์เมื่อก่อนเราทำได้นะมันไม่ได้โชว์ยากขนาดนั้นจริงๆแล้วว่าสภาพรูปอะทุกคนแนะนำสินค้าแล้วก็บอกต่อด้วยนะคะหนูจะบอกว่าลิปหนูอ่ะหนูทดลองแล้วว่าตลอดทริปนี้อ่ะไปคอยใส่หนูมั่นใจเลยแล้วหนูก็เอาลิปมาหลายอันหนูรู้สึกว่าลิปหนูอ่ะถ่าออกมาสีน่ารักสุดเลยแล้วมันติดทนมากแล้วมันก็ทำให้ปากชุ่มชื้นมากดีมากนะทุกคนคือนี่นะคะตอนแรกอ่ะหนูทาลิปทั่วไปใช่ไหมเหมือนที่หนูเคยบอกทุกคนว่าเวลาหนูทาลิปทั่วไปอ่ะที่เป็นลิปแฟชั่นนะคะปากมันจะลอกแห้งแล้วพอเราทาอันนี้ทับช่วยอะค่ะมันช่วยทำให้เหมือนไอ้ที่แห้งลอกอะค่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอะหลุดร่อนออกมาง่ายขึ้นและปากก็เนียนขึ้นสามารถเติมลิปอื่นได้แบบได้ต่อค่ะเหมือนหลายครั้งมากที่เวลาหนูไปทำงานใช่ไหมคะแล้วหนูทาลิปทั่วไปคือเราก็ต้องทาลิปของทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วปากก็แห้งเขาก็จะใช้วิธีเหมือนเอาพวกแบบพวกมันมาทาอะไรเงี้ยให้เพื่อเอาออกยากมากแต่เนี่ยหนูบอกเลยว่าถ้าทาตัวเนี้ยมันชุ่มชื้นมากแล้วมันก็แบบเข้าไปเหมือนผัดเซลล์ผิวที่ตายอะค่ะให้มันแบบออกมาแล้วปากเราจะแบบเรียบอะทุกคนเหมือนไอ้ความแตกแห้งอะมันจะค่อยๆแบบค่อยๆหลุดออกไปแล้วมันก็จะเนียนพอเนียนเราก็ลงสีใหม่สวยๆได้ถ่ายรูปมามันก็จะเรียบเนียน มีคนบอกว่าใช้หมดไปแล้ว2แท่งค่ะโอ้กลิ่นหอมมากนะแต่ไม่ใช่ทุกวันแน่นอนกลิ่นมีความแบบเหมือนคุกกี้คาราเมลอะไรอย่างเงี้ยทุกวันของจริงนะเนี่ยมันจริงๆหนูรู้สึกว่ามันคือกลิ่นของโคโคนัทออยล์โจโจ้บาออยล์อะไรเงี้ยค่ะ
มันมีออยเยอะมากแล้วหนูไม่แพ้เลยจริงๆหนูเป็นคนแพ้เกือบทุกอย่างใช้ได้แค่พวกลิปมาร์คลิปบำรุงอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูรู้สึกว่าบางอันน่ะลิปมาร์คทาแล้วมันเคลือบมันก็จริงแต่มันไม่ซึมเข้าไปอะค่ะมันเหมือนเราต้องทาให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะหนาๆกองที่ปากใช่ไหมคะแต่สุดท้ายถ้าเรากินหรือเราเช็ดอะปากเราก็แห้งอยู่ดีแต่ตัวเนี้ยทุกคนทาแล้วมันซึมเหมือนมันทาแล้วมันเข้าไปบำรุงแล้วมันก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ปากเราเงี้ยค่ะทาก่อนนอนได้นะคะเนี่ยแล้วเหมือนเราแค่ทาแค่เนี้ยได้ก็จะแบบสดใสน่ารักแล้วรสสีมันธรรมชาติมากหนูถ่ายรูปไว้แบบ no filter เลยแบบแสงธรรมชาติเดี๋ยวจะเอามาให้ทุกคนดูว่าทาออกมาแล้วสีมันแบบสีมันไม่โดดเลยอะค่ะทุกคนมันสีมันกลืนกับผิวเรามันทำให้ดูหน้าสดใสแล้วมันก็ธรรมชาติมากๆบางคนบอกว่าเพราะดูขาวหรือเปล่าไม่เลยนะคะพี่กอลผิวแทนค่ะก็ดูธรรมชาตินี่ทาแล้วทาแล้วเมื่อกี้ทาแล้วทั้งคนผิวแทนหรือคนผิวขาวทาแล้วจะได้เฉดสีที่ไม่โดดอะค่ะทุกคนบางเฉดอะพอเราขาวเราทาแล้วมันดูธรรมชาติใช่ไหมแต่พอไปให้คนผิวแทนทามันจะดูลอยออกมาใช่ไหมคะแต่นี้เลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นสีเคมีอะค่ะทุกคนมันเป็นสีธรรมชาติที่มันปรับตามอุณหภูมิร่างกายเราเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละสีผิวทาจะได้เฉดสีที่เป็นธรรมชาติเหมาะกับผิวเรามันจะแบบมันจะสีไม่เหมือนกันนะคะแต่มันจะทำให้ชมพูออกมาในแบบที่มันดูธรรมชาติสำหรับผิวเราค่ะนี่เลยบางคนถามว่ามีกี่สีมีกี่เฉดเป็นสีเดียวนะคะเพราะว่าดูทำออกมาเป็นเพื่อบำรุงใครที่ต้องทาแต่งหน้าทาลิปก็สามารถทาตัวนี้ทับไปได้เลยปักหมดไว้ให้ก่อนนะทาทับเพื่อช่วยบำรุงก็ได้นะคะทาก่อนนอนก็ได้ถ้าทากลางวันมีตัวนี้ด้วยนะมีตัวกันช่วยป้องกันการทำลายจากแสงแดดด้วยปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่มีโปรนะครับมีแค่โปรส่งฟรีนะครับทุกคนตัวลิฟต์นะแต่ผมเล่าอย่างนี้ว่าในช่องทางอื่นๆของร้านเรานะครับสามารถกดในตรงใบโปรนะครับช่องทางอื่นแพลตฟอร์มอื่นมีโปรโมชั่นอยู่นะครับถ้าใครไม่มีโปรหมายถึงว่าในนี้มีโปรก็ไปช่องทางอื่นได้แอปที่ทุกคนคุ้นเคยแหละมีโปรที่อื่นใช่มีโปรที่อื่นด้วยแล้วก็ออฟฟิเชียลเขาก็ได้อ๋อแล้วหนูจะบอกอย่างนึงว่าทุกคนเห็นด้านใต้นี้ไหมนี่กล่องนี้นี่เลยค่ะทุกคนมันเป็นเซตของขวัญนะคะในนี้มีทั้งชากาแฟมีชากล่องใหญ่แล้วก็มีชาขาวกล่องใหญ่แล้วบอกว่าในนี้บอกเลยว่าในนี้มีลิปอีก2แท่งหนูแค่จะมาชี้เป้าว่าใครที่อยากได้ลิปแล้วก็มีเพื่อนที่อยากได้ชาหรือว่าอยากซื้อชาบางตัวไปฝากผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะสั่งเป็นเซตเนี้ยถูกมากราคาเต็มสินค้าในกล่องทั้งหมดนะคะ 3,800 แต่เราขายเพียง 2,400 เท่านั้นเป็นเซตของขวัญหนูทำมาเป็นเซตที่แบบมีสินค้าของเราทั้งหมดแล้วก็ลดพิเศษเข้าไปเพิ่มให้อีกถ้าซื้อเป็นเซตเนี้ยค่ะแล้วไปแยกจัดสรรว่าแบบเผื่อเราจะซื้อชาให้ผู้ใหญ่และลิปเราก็จะได้เก็บไว้ใช้เองมันได้ราคาถูกมากลดไปเป็นพันกว่าบาทเลยใช่ครับถูกมากค่ะทุกคนคุ้มมากและกล่องน่ารักมากนะอันนี้มีศิลปินวาดให้ค่ะเป็นภาพหนูเก็บชาที่ดอยประมือเป็นแทนสำหรับว่าสินค้าทุกตัวของเราเนี่ยนี่เก็บมาจากดอยประมือสีนะคะทุกคนบางคนถามว่าแล้วสีชมพูที่ออกมามันสีจากอะไรเป็นสีจากผักกะหล่ำม่วงใช่ไหมผักกะหล่ำสีม่วงค่ะทุกคนเป็นสีธรรมชาตินะคะเป็นฟู้ดเกรดสามแสนลายรูปพูดถึงรูปนั่นไงเห็นไหมพี่ๆเขาอยากเห็นละเขาเรียกว่าสปอยใช่แล้วปากไม่ค้ำนะคะทุกคนเพราะตัวนี้จริงๆที่หนูบอกไปก็คือใครที่มีสีปากเข้มปากค้ำค่ะยิ่งทาบำรุงตัวนี้เป็นประจำนะคะมันจะช่วยค่อยๆลดเม็ดสีผิวเราทำให้ปากเราอะสีอ่อนลงแล้วก็อมชมพูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นถ้าใช้ต่อกันนะคะแบบเหมือนที่พี่หลายคนบอกว่าใช้ต่อกันเป็นระยะเวลา2แท่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วปากดีขึ้นจริงก็คือจะบอกว่ามันถ้าอยากเห็นสีผิวสีปากที่เปลี่ยนอ่ะก็ต้องใช้ติดต่อกันแต่ถ้าใช้แค่ครั้งเดียวนะคะคือแค่ทาลงไปอ่ะสิ่งที่ควรจะได้เลยก็คือมันชุ่มชื้นแบบหนูเคยทารีวิวไปแล้วคือตอนที่หนูปากแห้งแบบแห้งเป็นร่องอะค่ะแล้วทาทันทีเลยอ่ะแบบไม่คัดอ่ะทาเลยอ่ะมันแบบเห็นเลยว่ามันชุ่มชื้นขึ้นเลยซึ่งหนูเป็นคนที่ปากแห้งที่สุดแล้วอ่ะหนูมั่นใจเลยว่าไม่มีใครปากแห้งกว่าหนูเพราะตั้งแต่หนูแต่งหน้าทำงานมาทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมลิชี่ไม่ชอบกินน้ำปากแห้งมากแต่ตัวเนี้ยหนูก็เลยทำออกมาเพื่อ
ตอบโจทย์คนปากแห้งเพราะเราใช้แล้วมันได้ผลเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะใช้แล้วได้ผลแล้วเราก็เป็นคนที่แพ้ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ทดลองดูได้นะคะหรืออ่านรีวิวก่อนก็ได้เข้าไปดูสรรพคุณได้ค่ะเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะต้องครับเราปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนกดในตะกร้าได้เลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับสนใจกันใช่ไหมแล้วก็วันนี้นะครับมีคูปองส่วนลดด้วยนะครับผมแท่งละ450บาทเท่านั้นเหลือ450ไม่ใช่หมายถึงว่าราคานี่มันแค่490 490เท่านั้นนะครับแต่วันนี้มีคูปองส่วนลดส่งส่วนลดค่าส่งนะครับผมทุกคนหนูแนะนำว่าซื้อเป็นเซตของขวัญคุ้มมากแล้วซื้อของขวัญซื้อยังไงเราไม่มีในตะกร้าใช่ไหมครับก็ FJR11 นะครับ Official Account ของเรา F สีเขียวนะครับหรือกดตรงหน้าโปรไฟล์พี่ลิฟก็ได้นะครับตรงนั้นกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีช่องทางหมดเลย มันจะมีช่องทางที่สามารถเข้าไปติดตามแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้ทั้งหมดเลยไม่ตกอ้วนคุณกินมีอยู่นี้เป็นไหนคะเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพหรือจะไปเดินคาร์ดิโอทุกวันแล้วเพราะว่าต้องถ่ายละครก็ถ่ายทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังมาพอถ่ายละครเหนื่อยๆหนูไม่ออกกำลังกายเลยแบบพอถ่ายเสร็จใช่ไหมคะวันหยุดพักหนูก็ป่วยเหมือนป่วยอะไรเงี้ยไม่ได้ออกกำลังกายเลยมา2เดือนแล้วมั้งไม่ถึงไม่ได้เข้าเลยยังไปเข้าคนเดียวทุกวันเลยเหรอจนอะไรนะจนสมาชิกหมดไปแล้วไม่ต่อละไม่ได้ไปไม่ได้เข้าเลยสินค้าร้านนี้ดีทุกอย่างขยายทุกคนได้ลองใช้แล้วคุณจะติดใจค่ะขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณที่อุดหนุนกันนะครับออกจุดส่วนใหญ่ก็ออกเกือบทุกวันเลยค่ะช่วงเนี้ยเพราะว่าใกล้แล้วเขากำลังพยายามเร่งปิดกล้องค่ะใช่ใกล้ปิดกล้องแล้วนะครับฝากทุกคนนะฮะช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ลิ้นนะฮะในทุกช่องทางด้วยนะทุกคนนะครับบอกเลยว่าถ้าไม่กินนะคะไม่ถ่ายเลยอ่ะทุกคนมันเครียดอะค่ะแล้วเหมือนลำไส้มันก็หนูไม่รู้บางทีเหมือนที่เวลาเรากินข้าวเยอะๆแล้วหัวเราจะเหมือนไม่ค่อยแล่นเพราะว่าเหมือนเลือดมันจะไปเลี้ยงท้องใช่ไหมคะไปย่อยอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนพอหนูเครียดมากๆท้องหนูอืดไม่ค่อยย่อยแล้วก็ไม่ค่อยถ่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวช่วยนะคะนี่เลยชาลิชิกล่องสีชมพูตัวนี้ที่บอกกินได้ทุกวันเพราะว่ามันเป็นชาธรรมชาติไม่มีเคมีเลยค่ะดื่มทุกวันได้เป็นชาเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนถามว่าช่วยถ่ายได้ยังไงมันเกิดจากการหมักแบบธรรมชาติเลยค่ะทำให้มีจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้มันจะช่วยปรับสมดุลลำไส้ทำให้เราขับถ่ายได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรนะขับถ่ายเป็นปกติเนาะใช่แล้วก็มีประสิทธิภาพเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ทุกคนไม่ค่อยขับถ่ายมันคือร่างกายเราทำงานได้ไม่ปกติใช่ไหมคะเกิดจากอายุเกิดจากไลฟ์สไตล์ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายลำไส้ไม่ค่อยได้เคลื่อนตัวอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราท้องผูกขับถ่ายยากความเครียดเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ตัวเนี้ยจะเข้าไปช่วยให้เราสามารถขับถ่ายได้อย่างเป็นปกติและดีมันจะทำให้แบบทุกอย่างมันนุ่มละมุนแล้วก็แบบขับถ่ายง่ายอะค่ะอะไรนุ่มละมุนปุ๊บปุ๊บก็มันนุ่มอะใช่ไหมทำกินทางเรากินชาแล้วมันจะนุ่มใช่เอาซะเห็นภาพเอาซะเห็นภาพเลยนั่นแหละมันจะทำให้ขับถ่ายง่ายขับถ่ายดีเวลาเราท้องไม่ใช่ตอนเราเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ทรมานกับการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับนี่พี่เขาบอกซื้อลูน่าแล้วนี่หนูจะบอกเลยว่าลูน่าลูน่ามันเป็นตัวที่เวลาเราไลฟ์ค่ะเราพูดถึงน้อยมากแต่มันเป็นตัวที่ขายดีมากๆนะคะไม่ว่าใครกินอ่ะ
ก็ติดใจแล้วซื้อกินเยอะมากน้องเกดก็เป็น FC ลูน่าน้องเกดก็ชอบกินลูน่ามากดีนะรสชาติมันดีมากนะใช่ใครที่เป็นคอกาแฟจะรู้นะว่ามันหอมแล้วมันทานง่ายมากแล้วผมว่าเสน่ห์ของการดริปหรือกาแฟดริปนะครับมันก็จะต่างกับกาแฟที่เครื่องหรือเป็นกาแฟชงดริปก็จะมีเสน่ห์ของมันนะครับผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสไตล์ของคุณว่าชอบแบบไหนแต่ผมแนะนำว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ได้ดีมากๆรู้สึกว่าดริปอะเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินกาแฟสดชอบกินกาแฟจากร้านคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะมันจะให้อารมณ์นั้นเลยเพราะว่ามันเป็นแบบกาแฟผงคั่วบดสดอยู่แล้วเนาะแล้วก็ดริปผ่านน้ำร้อนมันก็จะเหมือนเราซื้อกาแฟจากร้านกาแฟมันก็เหมือนผ่านน้ำร้อนน้ำร้อนผ่านกาแฟอันนี้มันเป็นน้ำร้อนผ่านกาแฟแต่ถ้ากาแฟปกติมันจะเป็นกาแฟผ่านน้ำร้อนกาแฟปกติก็น้ำร้อนผ่านกาแฟหมายถึงว่าฟิลลิ่งมันต่างนะไม่แต่มันจะมีอีกอันนั้นเป็นกาแฟเขาเรียกนะทรีนวันบัตที่มันผสมกับน้ำมากินเข้าไปได้เลยอันนั้นจะอีกสไตล์นึงแต่อันนี้มันจะสไตล์เดียวกับคนที่ชอบกินคาเฟ่ก็คือมันจะได้ฟิลเหมือนมีบาริสต้าชงให้ซึ่งเราก็จะเป็นบาริสต้าชงให้ตัวเองที่บ้านมันก็จะฟิลดีมากจริงๆอ่ะผมชอบดื่มลูน่าเวลาที่แบบตื่นมาอย่างเงี้ยครับสักพักนึงจะชอบกินกาแฟก่อนอย่างเงี้ยแล้วชงใช่ไหมเสร็จปุ๊บใส่น้ำร้อนใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งเยอะเลยทุกคนใส่น้ำแข็งเยอะๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้มันเย็นไวๆเนี่ยพี่เขาบอกเช้าๆนั่งดื่มลูน่าได้อารมณ์มากมันจะฟินมากทุกคนเชื่อผมเมื่อกี้เขาพูดอะไรลืมอ่านเลยเมื่อกี้ติ๊กต็อกเตือนอะไรแล้วคะแล้วหนูกดยืนยันเลยหนูกดแบบไม่ได้อ่านลืมเต็มเหมือนเดิมมันคือนาฬิกาปลุกตอนเช้าค่ะทุกคนรู้ไหมมันเป็นเรื่องตลกมากที่หนูไม่ค่อยเป็นแต่เดี๋ยวนี้เป็นนะคือบางทีหนูปลุกแบบตีสี่ครึ่งตีห้าเพื่อจะไปทำงานใช่ไหมคะแล้วหนูชอบสะดุ้งตื่นก่อนประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงอะแล้วพอหนูตื่นขึ้นมาหนูก็จะกดเลยกี่โมงแล้วอีกประมาณ1ชั่วโมงหนูก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวมันต้องร้องเร็วๆนี้แน่เลยหนูก็จะจับมือถือมาแล้วเอามือจับตรงใกล้ๆปุ่มกดล็อกกับปุ่มเพิ่มเสียงค่ะแล้วก็วางไว้อย่างเงี้ยอ้าวเขาบอกตะกร้าไหนเออหรอไม่ขอเล่าก่อนจับรอไว้ใช่ไหมคะแล้วพอมันตื่นหนูกดทันทีเลยกดให้มันเงียบแล้วตื่นไหมไม่ตื่นตื่นดิแล้วก็ลุกอยู่ดีเพราะว่าเครียดกลัวไปทำงานไม่ทันติดใหม่ไหมอ่ะเออติดใหม่ติดใหม่ไม่ได้ต้องเข้าออกใหม่โอ้บัญชีถูกจำกัดเลยว่ะคืออะไรตะกร้าขายทั้งตะกร้าเลยเนี่ยบัญชีของคุณถูกจำกัดไม่ให้โปรโมทสินค้าในพื้นที่ไหนฮะวิดีโอละลายไปประมาณ1วันเพราะอะไรห้ามติดตะกร้าเพราะเราละเมิดมั้งละเมิดเรื่องอะไรลองแคปไว้ก่อนแคปไปดิแคปให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะไปถามทั้งหมดเลยเขาช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกก็แค่อยากรู้ไงว่ามันผิดตรงไหนนี่ไงเขาให้กดดูนี่แคปแล้วนี้ด้วยเขาให้กดดูวะไม่เนี่ยอ๋อนี่ไงทำไมพูดอะไรแนะนำผู้จะเอาทั้งแพลตฟอร์มรู้พูดเนี่ยใช่ป่ะเราบอกแค่ช่องทางเราไม่ได้บอกแพลตฟอร์มการละเมิดไลน์ด้วยยูพูดว่าช่องทางพอยูกดช่องทางกดการละเมิดไลน์พี่ขอกดจานเดียวพวกคุมน้ำหนักรูปร่างอะไรไม่ต้องถามแล้วนี่เขาบอกหมดแล้วเอาเปลี่ยนเส้นทางโอเคช่างโอเคครับทุกคนเราเข้าใจแล้วว่ามันเตือนเราด้านใดบ้างนะครับเกี่ยวกับลดน้ำหนักแล้วก็เราเชิญชวนทุกคนไปช่องทางอื่นๆนะครับหรือเปลี่ยนเส้นทางไปแพลตฟอร์มอื่นนะครับเอาเป็นว่าทุกคนก็กดดูแล้วกันนะครับตอนนี้ตะกร้าเราไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ในโปรไฟล์ยังอยู่เนาะอยู่ครับอยู่เขาบอกห้ามพูดคำว่าแอปกับห้ามพูดคำว่าช่องทางใช่ช่องทางงั้นเราคงจะพูดไม่ได้แล้วแหละช่องทางช่องทางแพลตฟอร์มเส้นทางช่องทางของโฟร์แอปมีพูดถูกเออในจริงก็แบนกว่านี้อีกสิเดี๋ยวมันจะปิวไปเลยนะแฮกเขาอ่ะปิวก็ปิวไม่เล่นเดี๋ยวก็ละเออไม่เล่นกันด่าไม่เล่นกันด่าไม่งอหรอกไม่งอหรอกตอนนี้ AI มันเก่งครับยุคนี้มันเป็นยุคเนี่ยเราคุยกับทุกคนอีกประมาณ10นาทีแล้วกันได้ครับใช่จริงๆเราก็ตั้งใจว่าเราจะไปประมาณนี้แหละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับทุกคนอีกประมาณ10นาทีเราจะไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักผ่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันศุกร์ใช่เดี๋ยวหนูจะทยอยลงรูปให้ดูยังมีรูปอีกเยอะเลยค่ะคอนเทนต์เยอะมากใช่ครับจับยังไงอยากรู้ AI ครับ AI ไม่ใช่ AI จับเหมือนถ้าเราเหมือนเขาก็ลงข้อมูลไว้แล้วถ้าพูดคำนี้ไม่ว่าจะเกี่ยวไม่เกี่ยวอะค่ะแค่พูดคำบทที่เขาเรคคอร์ดไว้อะ
ก็คือถือว่าฟาวหมดเลยซึ่งหนูว่าไม่ควรทำแบบนี้เพราะมันยากบางคนอาจจะไม่ได้พูด ช่องทางอื่นเขาอาจจะขายลอดช่องเนี้ยพอพูดช่องก็โดนละไปละยังไม่พูดลอดช่องนะต้องพูดลอดอย่างเดียวขายลอดพอพูดช่องผมโดนแล้วนะไอคิดว่าพาไปที่อื่นใช่ปกติมันไม่เงียบขนาดนี้เนาะ2ปีก่อนไม่เงียบขนาดนี้เนาะปีนี้เนี่ยหนักมากเลยดังนะเที่ยวมากเลยอ่ะฉลาดครับเพราะว่ามันเป็น AI นะครับมันเป็น AI มันเป็นสมองอัจฉริยะมันก็โดนป้อนอะไรมามันจับใช่มันป้อนข้อมูลมาแล้วก็ใส่อย่างเดียวเลยน้องไม่มาไลฟ์นานเลยค่ะจริงๆมาทุกวีคนะมีการก็มานะมาทุกวันศุกร์หรือเปล่าเราจะมาทุกวันศุกร์นะครับทุกคนใครที่มาใหม่นะครับมาไลฟ์ทุกวันศุกร์นะกลัวทุกคนจะผิดหวังกับรูปแล้วเรายังผิดหวังเลยใครเป็นคนสร้าง AI Steve Jobs ไม่ได้มีคนสร้างก่อนหน้านั้นดี ChatGPT ครับ ChatGPT ไอ้ไงในเรื่องนั้นไงชื่ออะไรนะไอ้ที่วิวสมิธเล่น AI อ่ะไอ้โรบอทเขาบอกยุคนี้มันเป็นยุคของ AI มากนะฝรั่งเขาไฮป์กับระบบ AI มากมันทำไปทุกอย่างที่ใส่แว่นเดินกันเต็มถนนเนี่ยใช่ที่เขานั่งคุกเข่าอเมริกาเขาไปปี2000เขานั่งคุกเข่ากับเก้าอี้นี้เขาเป็นแผลอ๋อมันมีนี่มีมันเป็นเทคเจอร์ใช่แล้วเลือดเขาขึ้นเลยช้ำเลือดไม่ทำไมไม่ใช่อันนี้เขาไปนั่งคุกเข่าตรงเก้าอี้นู่นแล้วมันโฟมอ่ะดูดิมันบาดหัวเข่าไปเลือดเลยทำไมยุคกดแรงเขาแบบกดแรงจนหัวเข่าเลือดออกมีคนบอกว่า AI มันเหงาค่ะใช่มันเหงานั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวอีโมเดียจะไปแล้วนะครับทุกคนเขาบอก AI ไลฟ์กำลังสิบที่ไบโอนะคะทุกคนใครสนใจสั่งกดเข้าไปที่ไบโอเลยนะคะพี่อยู่ถามว่าแล้วถ้ามันชอบเอาตะกร้าออกอะไลฟ์แบบไม่ติดตะกร้าได้ไหมเราก็บอกถ้าไลฟ์ไม่ติดตะกร้าแล้วพูดถึงขายของมันก็จะแบนปะใช่ไหมมันเหมือนหัวมันก็ไม่ต้องติดไปเลยมันจะได้พูดได้เต็มที่ว่าไปซื้อที่ไหนคือหัวข้อที่เรากดไลฟ์แบบมันเป็นหัวข้อเรื่องการซื้อขายสินค้าใช่ป่ะแล้วถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ได้เลือกหัวข้อนั้นน่ะเราไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เคยเลือกเราก็ลองเปลี่ยนก็ได้ครั้งหน้าเราอาจจะไม่ต้องเลือกหัวข้อนั้นอะไรเงี้ยแต่เราว่าระบบมันก็ยังแจ้งเตือนอยู่ดีมันแต่มันอาจจะไม่เคี่ยวมากมั้งไม่รู้ช่างค่อยว่ากันน้องได้เล่นน้ำไหมหนูเล่นเยอะมากหนูก็จะแบบแนวแค่จุ่มๆค่ะเพราะเป็นคนไม่ค่อยเล่นน้ำแบบไม่ค่อยเอาหัวลงน้ำอ่ะเพราะว่านั่นแหละค่ะมากสุดก็คือเดินไม่ดำน้ำดำน้ำไม่ได้เปลี่ยนเป็นไลฟ์ช่องก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวลองทำทุกอย่างที่แปลกๆที่ช่องพี่ก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าช่องฟิวไม่เป็นไรเป็นช่องพี่ก่อนเพราะว่าคนลงไม่ได้เยอะไม่ใช่เยอะสิรอเล่นเฉยๆเอาหัวลงน้ำแล้วจะติดใจจริงๆหนูเชื่อว่าทุกคนตอนนี้ก็น่าจะเคยเอาหัวลงน้ำแหละแต่ว่าหนูอะเอาลงเยอะๆเหมือนคนอื่นไม่ได้นั่นแหละค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ถามเขาถามว่าเพราะอะไรถึงเอาลงเยอะๆกว่าคนอื่นไม่ได้เดี๋ยวหัวจะเปียกใช่แค่นั้นแหละครับคำสั่งผมใช้เวลาลงทีละน้อยทีละน้อยลงชอบแบบนี้ชอบไปสระผมทีละสระเอาหัวลงแบบนั้นได้ก็เพลงปิดไลฟ์ไงเพลงปิดไลฟ์ก็เพลงนี้บอกแล้วว่ามันง่วงก็เพลงปิดไลฟ์ไงทุกคนนะเดี๋ยวปิดไลฟ์นะก็อย่าลืมไปเตรียมตัวเข้านอนกันแล้วนะครับทุกคน3ทุ่มแล้วดึกแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์นะคะทุกคนเดี๋ยววันธรรมดาก็เดี๋ยวหนูคิดว่าอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์แหละตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆหนูจะลงรูปค่อยๆทยอยลงรูปมีรีวิวด้วยมีรีวิวรอดูนะคะไม่ใช่รีวิวเขาเรียกว่าวิดีโอหนูไม่ได้ใส่เลยค่ะไม่มีอ่ะยังไม่ได้
ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยอ่ะส่วนใหญ่ก็ถ้าเล่นน้ำใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นเหมือนเล่นสงกรานต์นะคะทุกคนอะไรอ่ะขอขอบคุณนะคะที่ช่วยบอกต่อใครสนใจสินค้ากดที่ตะกร้าเนี่ยนะเอ้ยซีโปรไฟล์เลยนะคะเนี่ยมันให้เราพาไปมันถามว่าเราพาไปที่อื่นไหมเนี่ยแล้วแต่ AI เลยเอาที่ AI สะดวกใจเลยที่ AI สบายใจอะนะไหนบอกมีทูพีซเรามีทูพีซหรอมีมีหรือเปล่าไม่มีพี่ก๊อตมีค่ะทุกคนหนูไม่มีแต่พี่ก๊อตมีวันนั้นพี่ก๊อตก็ใส่กระโจมอกใช่ใส่กระโจมอกไปเล่นน้ำเป็นสไตล์ฝรั่งอมติ่มเลยถ้าใส่กระจมอกแล้วก็อกใหญ่มากเสียเงินทองไม่ตายแต่ถ้าเสียน้ำใจเราไม่ตายเนี่ยพอดีแบบปิดไลฟ์พอดีถึงเธอแบบเด็กค่ะเราขอปิดไลฟ์กับเพลงนี้นะครับทุกคนจากค่ำคืนนี้ไปกับเพลงนี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวเจอทีวันศุกร์หน้าเลยก็คือจะบอกว่าอันที่หนูตะโกนร้องเพลงอะแล้วพอทุกคนตัดคลิปมาหนูเป็นหนูดูไม่ได้เลยหนูเลื่อนหนูรับไม่ได้รับเสียงตีไม่ไหวอ้วกแล้วอ้วกที่ก็จะอ้วกกินเยอะอะหนูจะเล่นซิงแล้วต่อไปหนูไม่ร้องละเดี๋ยวพี่เอาเสียงหนูไปลงเหมือนเด็กพูดนะคะแค่เล่นอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวถ้าปิดกล้องแล้วหนูไม่ได้รับอะไรต่อเดี๋ยวจะพยายามมาให้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ดูผลงานเราตามโซเชียลต่างๆไปก่อนแล้วหนูก็จะค่อยๆทยอยอัพรูปเหมือนที่บอกไปเราติดตามกันนะคะรอกดไลค์ให้หนูด้วยไปครับไปเตรียมตัวเข้านอนกันแล้วนะครับ3 ทุ่มเลยนะนอนดึกแล้วเดี๋ยวเสร็จขอทุกคนว่ารอกดไลค์รอคอมเมนต์ให้เราด้วยใช่รอไปติดตามนะ